อันยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอาร์โบเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเก่งกันอีกแล้วแต่ว่ารีวิวเก่งอีพีนี้นะอาจจะรีบๆหน่อยเพราะว่าเรากำลังจะต้องไปมหาลัยนะครับมีคนมาบอกว่าอยากให้รีวิวคูชั่นของอินนิสฟรีหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะมาพูดกันนี่ก็คือคูชั่นของอินนิสฟรีนะฮะ My to go cushion อันนี้เป็นสูตร 2.2 นะฮะสูตรเซมิแมทแล้วก็ปกปิดระดับ2นะครับส่วนคูชั่นเนี่ยก็คือเขาจะให้งานผิวมากกว่าจะเป็นรองพื้นเนาะเพราะงั้นการปกปิดอะไรเงี้ยก็จะน้อยกว่ารองพื้นทางเราอ่ะได้มีการผสมสีกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ที่เราซื้อมามันเป็นสี N23 เราซื้อมาจากเกาหลีเนาะมันเข้มสุดคือ23เราก็เลยต้องมาผสมต่อสิ่งที่เราเอามาผสมด้วยเนี่ยก็คือตัวเลฟลอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยนะครับซึ่งคูชั่นเนี่ยจริงๆเราใช้มาแล้วเกือบปีหนึ่งแล้วนะทุกคนยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกสูตรนึงก็คือสูตรเดียวกับที่เป็นรองพื้นก็คือ 3.1 ถามว่ามันเหมือนกันไหมสำหรับเนื้อของคูชชั่นกับของรองพื้นค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับทุกคนแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยรองพื้นก็ได้หรือจะเป็นคูชชั่นก็ได้แล้วแต่เราเลยนะถ้าอยากได้การพกพาที่ง่ายอ่ะคูชชั่นก็ดีลงแบบปาดๆเอาเพราะว่าเราต้องการงานผิวนี่ก็คือแบบฟิลแบบงานมันจะมีความวาวอยู่ระดับหนึ่งนะคือมันไม่ได้แบบแมทไปเลยมันจะมีความวาวอยู่บ้างเดี๋ยวเราขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะครับทุกคนเราแต่งหน้าไปมหาลัยเราแต่งหน้าเยอะหรอทุกคนเพราะว่าเราค่อนข้างขี้เกียจเราเริ่มเรียนแล้วนะกำลังจะกลับบ้าน เราจะมาอัปเดตกันนิดนึงตอนนี้มันผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงแล้วนะทุกคนนี่เนื้อรองพื้นก็ยังประมาณนี้นะฮะก็อยู่ทั้งในห้องแอร์แล้วก็ไม่แอร์นะผิวมันโอเคป่าววะนี่เราอยู่แก๊งกับแก๊งแม่นะต้องเป็นแม่เราแล้วนะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราถึงบ้านแล้วเราอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันว่าคุชชั่นของเราในวันนี้มันโอเคหรือไม่โอเคยังไงนะแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะผิวโอเคไหมไม่เท่าไหร่ไม่ที่มันเท่าไหร่ถามว่าน่าโอเคไหมกูบอกว่าไม่เท่าไหร่กูนี่งงเลยก็มึงไม่ได้ถามว่าหน้ามันไหมเมื่อกี้มึงถามว่าหน้ามันไหมไม่นี่มันพูดว่าหน้ามันไหมกูถามว่าหน้ากูโอเคไหมยังโอเคอยู่โอเคตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วแบบว่าแบบเกือบวันหนึ่งแล้วก็คือตั้งแต่10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ผ่านมาแล้ว11ชั่วโมงนะครับทุกคนให้ทุกผิวกันนิดนึงนี่ความแบบว่างานที่เหลือนะฮะก็ประมาณนี้นางก็ยังมีความติดอยู่ไม่ได้หลุดออกไปอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือหน้ามันมากเรื่องของการปกปิดก็คือทิ้งไปเลยเพราะว่าแทบจะแบบเห็นแบบพวกแบบรอยจุดที่เป็นขี้แมลงวันอะไรเงี้ยเนาะเช็ดก่อนข้างนึงเช็ดข้างนึงให้ดูดีกว่าว่าแบบยังเหลือน้อยเท่าไหร่จะได้เปรียบเทียบได้ว่าเอ้ยเหลือเยอะน้อยแค่ไหนเฮ้ยว่าบาปจังเธอยังมีติดอยู่นะเนี่ยก็แปลว่าไม่ได้ออกแบบไปเยอะขนาดนั้นแต่ก็มีความแบบใกล้เคียงกันเนาะอาจจะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ลงหนาขนาดนั้นด้วยนะทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบต่างจากการเช็ดเครื่องสำอางสักเท่าไหร่เพราะว่าเราปกติเป็นคนแต่งหน้าเบาอยู่แล้วก็มีความหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนระหว่างวันแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้เติมแล้วเราก็ไม่ได้เติมแป้งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะสรุปก็คือคูชชั่น Innisfree My To Go Foundation 2.2 Semi Matte ปกปิดระดับน้อยนะครับไม่ได้น้อยมากให้งานที่ผิวใครที่แบบว่าต้องการคูชชั่นงานผิวอะไรอย่างเงี้ย Innisfree เนี่ยก็เหมาะนะฮะที่จะเป็นงานผิวเพราะว่ามันก็จะบางเบาแล้วก็ไม่ได้หนักหน้าจนเกินไปรวมถึงมันก็ไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นเพราะว่าระดับการปกปิดของเขาก็คืออยู่ที่ระดับ2นั่นเองนะทุกคนก็คือจะปกปิดค่อนข้างน้อยนะมีหลุดบ้างระหว่างวันนะครับไม่ได้คุมมันอะไรขนาดนั้นนะทุกคนถ้าแบบใครแบบว่าต้องการความคุมมันเอ่ยอะไรเอ่ยก็อาจจะต้องไปใช้รองพื้นแทนนะใครที่แบบสายเกาหลีต้องการงานผิวใครที่ผิวดีอยู่แล้วก็จะเหมาะกับอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็สำหรับการรีวิวคูชชั่นของ Innisfree ที่มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ใครใช้แล้วยังไงใครใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงลองคอมเมนต์กันดูได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะ